ครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่า the bed that น้องเมย์ที่ help the patient to lay on side innovation innovative flipping bed with doctor and medigel mattress and smart bed technology it's a like foam แน่นอนนะครับว่าในอนาคตเราจะเห็นน้องๆนั้นได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการผลิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในการส่งออกข้างนอกนะหรือว่าไปยังต่างประเทศก็ได้ซึ่งจุดเล็กๆที่ใหญ่ก็เป็นจุดที่สำคัญที่เดียวกันนะครับเหมือนกับอีกหนึ่งบริษัทครับที่วันนี้จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการพัฒนาประดิษฐกรรมนะครับโอกาสนี้ครับต้องขอเรียนเชิญครับประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอสต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพงษ์ชัยอมตานนท์ครับเหมือนเป็นซิลิโคนอย่างนั้นไหมคะข้างนอกจะเป็นยางพาราข้างในจะเป็นพิมพ์เจลค่ะเราเตียงของเราค่ะผ่านการคิดค้นโดยผ่านซอฟต์แวร์ทางการแพทย์จากปชแล้วค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะแพทย์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีท่านผอ.ให้ผมมาพูดเตียงมันครึ่งชั่วโมงดีค่ะเพราะว่าปกติผู้ป่วยก็ต้องมีคนอื่นมายกตัวขึ้นเนาะแต่ถ้าอันนี้ก็ช่วยให้พลิกได้เองด้วยเตียงเนาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆค่ะพยาบาลจะต้องการเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเตียงจะช่วยทำการวิจัยการสร้างนวัตกรรมต่อไปที่พยาบาลสามารถคอนโทรลจากนี้เลยเนาะก็คือคอนโทรล the bed from outside ที่เราจะอยู่ดีกินดียากอันนี้ค่ะวันจริงเป็นเกาหลีประเทศไต้หวันนะครับประเทศจีนหรืออะไรที่พัฒนาvery impressive in my opinion yeah because ทุกคนก็จะมีผู้สูงอายุเนาะพอช่วยตรงนี้ค่ะโอเคงั้นไปแล้วกันthat's the ยางพาราเนาะที่ทำการวิจัยอันนี้ตอนแรกเอามาใช้ในเตียงผ่าตัดก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาการวิจัยแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกล่องเนี้ยOh, so start from surgery bed, and then now they can use for other patient as well. ซึ่งเราก็จะเริ่มต้นจากการประกาศรางวัลมอบบุญรางวัลระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น10,000 อันดับยาน of Freiburg Drying แน่นอนนะครับว่าคะแนนมีการฉิวเฉียดกันฟาดฟันกันแค่ครึ่งโซ่คะแนนเท่านั้นเองนะครับ Red, pink, yellow, or brown red.ดาวเรืองเรียนเชิญคุณอเนกบำรุงกิจครับเยลโล่แมนกรอฟทรีเกรย์แบล็กเปลือกผลชาน้ำมันรางวัลโลกป๊อปปูล่าโหวตนะครับเริ่มต้นกับผลงานแรกนะครับแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเพื่อออกกำลังกายแบบสภาพแวดล้อมส่วนจริงเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายlimitless capacity for problem solving. แสดงความดีด้วยนะครับรางวัลนี้นะครับขอบพระคุณท่านคุณอเนกบำรุงกิจด้วยนะครับรองผู้ในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและแสดงความดีด้วยนะครับไหนเราจะทำไปครับเรียนเชิญคุณสมปรารถนาสุขโท
ชาติให้เกียรติขึ้นหน้าเวที